โอ้โหได้ยินไหมเสียงไก่ป่าขันพอดีเลยเมื่อกี้ผมกดวิดีโอพอดีน่าจะได้ยินเสียงบ้างนะนี่ครับก็ปั่นจักรยานมาที่ศูนย์อนุรักษ์นะพันสัตว์พันพืชและพันสัตว์ป่าที่ห้วยทับทันห้วยสำราญนะก็เป็นธรรมชาติโอ้โหมีเสียงไก่ป่าขันด้วยนะเนี่ยได้ฟังเสียงธรรมชาตินะให้ดูโซนที่เขาอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโซนตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมีแบบเข้ามาแบบร่มรื่นมากเลยเดี๋ยวจะลองไปดูว่าจะเจอไหมเมื่อกี้ขันมาจากโซนแถวนี้นะอยู่ใกล้ๆนะไม่ได้อยู่สูงอะไรเขาก็มาหากินใกล้ๆแถวนี้แหละเอาเป็นว่าพามาชมว่าเขาขันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูอะไรพิเศษนิดนึงนะตรงนั้นก็คือศาลาเก็บตะวันนะก็เป็นศาลาที่อยู่ริมน้ำนะก็เป็นที่สำหรับรับแขกบ้านแขกเมืองอะไรประมาณนั้นนะก็คือตรงนี้จะเป็นที่รับการฝึกอบรมนะเด็กๆนะทั้งลูกเสืออะไรจากโรงเรียนต่างๆนะลูกเสือเนตรนารีเนี่ยมาฝึกอบรมกันที่นี่นะจะมีการเดินป่าด้วยนะแล้วก็จะมีศาลานะที่มาพักทานอาหารกันนะหรือว่าจัดงานเลี้ยงกันอยู่ตรงนี้อยู่ริมเขื่อนเนี่ยนะวันนี้มาเพิ่งมาเจอสิ่งก่อสร้างใหม่นะนี่ก็ทำจากไม้ในธรรมชาตินะที่อยู่ในที่คงเอามาจากเขื่อนเรานี่แหละนะที่ไม้ที่มันแช่น้ำอยู่นานนะนี่ฮะเห็นไหมไม้ที่มันแช่น้ำเนี่ยดูรอยกัดเซาะของน้ำเนี่ยโอ้โหสวยงามฮะนะมีเด็กๆมาเดินเล่นด้วยเนี่ยก็เป็นส่วนที่เรามาถ่ายรูปกันนะโอ้โหมีหมามาเล่นน้ำด้วยสนุกสนานเลยเป็นส่วนที่เราถ่ายรูปสวยให้อย่างนี้นะวิวในน้ำเนี่ยสวยงามเลยนี่แหละครับเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะที่ริมเขื่อนตะเกานะบริเวณตรงศาลาเก็บตะวันนะเนี่ยตรงนี้นะก็เรียกว่าศาลาเก็บตะวันบรรยากาศสวยๆงามๆนะในธรรมชาติเด็กๆมาเล่นกันแล้วก็เนี่ยวางโทรศัพท์กันไว้ดูธรรมชาตินะมีเรือด้วยเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่มากนะมีน้ำไปไกลเลยครับก็เก็บบรรยากาศที่สวยงามๆมาฝากกันนะที่ริมเขื่อนตะเกาบริเวณศาลาเก็บตะวันนะในเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ